นุนโดย AIS อุ่นใจปี5ลีโวและลิฟคอนโดมิเนียมโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้เซรั่มบำรุงผิวหน้าโปรอาเมดกลูต้าเซรั่มดิวเนี่ยเข้ามานะกลายเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของหนุ่มๆในกองถึงขั้นทำให้คิมเบอร์รี่ตกกระป๋องไปเลยค่ะจริงๆค่ะเมื่อก่อนคือเราจะใหม่ด้วยมั้งคะทุกคนก็จะแบบน้องคิมมีแอคเข้ามาเล่นกับเราเองตอนนี้ทุกคนไปที่พี่ดิวหมดเลยใครๆก็รักรูปดิวหมดใช่ดูอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะคนไหนหน้าแกล้งกว่าคนไหนดูหน้าทนุถนอมบ้างอ่ะคือดิวว่าดีเลย์ครับเวลาแกล้งดีเลย์คือถ้าไม่ค่อยรู้ว่าตัวโดนแกล้งหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะฮะเป็นคนแบบเรื่อยๆนิ่งๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งหน้าเหวี่ยงๆของเราไปแกล้งเหรอใช่แต่ว่าใจเราว่าจะแกล้งใช่ไหมคุณขนาดว่าคุณชื่นชมเขามากสุดท้ายคุณก็แกล้งเขาเหมือนกันคือในกลุ่มผู้ชาย4คนนะครับทำไมทุกคนได้แกล้งได้แซวดีฉาดีกว่าอะไรเงี้ยได้อย่างเงี้ยเราอยากแบบเล่นกับเขาบ้างแต่จะเป็นเหมือนเด็กอารมณ์โรคจิตนิดนึงคืออย่างแบบพี่ตาเขาจะแบบผักหมาเขาจะแบบชกอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้แต่แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยได้แค่นี้ขอแอบยิงหน่อยเหมือนเคี้ยวอะไรเงี้ยเห็นอย่างงี้นะเล่นๆอย่างงี้นะคุณมีการช่วยสอนการแสดงเขาด้วยเหรอคะคุณเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอน่าคืนนั้นครับคืนนั้นคืนเฮ้ยคุณสอนอะไรกันล่ะคะสอนอะไรกันจ้าสองคนไปถ่ายที่ทะเลครับถ่ายที่ทะเลกันแล้วก็อากาศดีแล้วกลุ่มผู้ชายก็นัดกันว่าแบบเฮ้ยเสร็จแล้วเรายังไม่เหนื่อยก็เลยนัดกันว่าจะไปห้องพี่ตาวลิศนะครับตาวลิศนั่งคุยแป๊บนึงพี่นี่เขาก็หลับไปแล้วก็เหลือพี่ตาชอนแล้วก็น้องหมาพี่ตาก็บอกขอตัวไปอาบน้ำก็เหลือแค่หมาแล้วก็เลยนั่งคุยกันแล้วมันเหมือนได้เปิดใจได้เปิดใจคุยกันน้องก็พูดว่าความรู้สึกกับตัวเขากับกัดซีดิตกับกบเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาจะไม่ค่อยอ่านไดอะล็อกมากเขาจะมีถามตัวเองว่าไดอะล็อกต่อไปที่กัดซีดิตจะตอบคืออะไรแล้วมันตรงกับเขาเสมอถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเรากำลังอยู่ เรากำลังอยู่ในตัวละครตัวนั้นตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงจนวันนึงโดนพี่บุ๋มเคี่ยวจนลองอยากลองปิดบ้างแล้วเราลองตอบแทนคุณตินดูว่าถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าอะไรก็นึกถึงหน้าหมาขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจน้องแล้วว่าความรู้สึกตัวละครเป็นยังไงไอ้ก็เหมือนเขาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเขาอะพูดดีกับทุกคนเลยอะโคตรพระเอกเลยอะจะบอกเลยอย่างเงี้ยหล่อจริงจริงอะแล้วอะแต่น้องเขาน่ารักครับน้องน่ารักนี่คือซีนหวานที่สุดในรายการนี่แต่ว่าชอนี่ก็ฝีไม้ลายมือขนาดนี้นะคะแต่จริงๆเขาบอกว่ากว่าจะมารับงานแต่ละเรื่องนี้มีการเล่นของกันเบาๆด้วยนะเพื่อให้ได้งานจริงหรือเปล่าคุณทำอะไรคะคือพอละครเรื่องนี้ติดต่อมาครับก็เป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่หนึ่งครั้งที่อยากจะเห็นลูกเล่นละครหลังข่าวคุณแม่กับผมเนี่ยเชื่อในตัวแม่ย่านาคมากคุณแม่ก็เลยไปขอให้ว่าถ้าลูกชายของเขาได้ร่วมงานนี่ก็จะมาทำอะไรให้ท่านอะไรเงี้ยครับบอกเลยนะว่าตอนติดกล้องนี่ทุกคนประทับใจในตัวของชอนมากๆเลยทีเดียวเพราะอะไรคะมากครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอจากใครแล้วได้มาเจอพี่ชอนทำไมชอนเขาทำอะไรพี่ชอนเขาซื้อของมามันเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงกันเพราะว่าเขาจะจำได้ทั้งที่แบบคุยกันนานมากแล้วไม่คิดว่าแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆจะจำได้แสดงว่าแต่ละคนได้ของไม่เหมือนกันใช่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเรามาดูมาว่าได้อะไรกันบ้างนี่ไงอย่างเช่นของคิมเบอร์รี่ครับทำไมให้อันนี้คะที่เพลงชอบเพลงเหมือนกันใช่ชอบเพลงเหมือนกันอ๋อก็เลยเอาซีดีมาให้แต่นานมากเลยอ่ะหนังสือและหนังสืออันนี้รู้เลยหนังสือของลูกดิวลูกดิวของลูกดิวอันนี้หนังสืออะไรจ๊ะเขียนอะไรเขาเหมือนกันเขียนให้ถึงลูกดิวอริสราทุกครั้งที่เราพูดคุยกันมักจะพูดคุยเกี่ยวกับความรักในมุมมองต่างๆนานาแต่เรายังไม่เคยได้บอกดิวเลยว่าดิวมีมุมมองความรักที่ดีมากใช่ให้เก็บมุมมองแบบดีๆไว้นะก็ให้ดีลูกดิวว่ายังไงคะฉันเกลียด
สียงคุณแม่ลูกดิวมากเลยอันนั้นรู้แล้วของใครเลยแหละไอ้ประเด็นครับก็จะเป็นไอรอนแมนไอรอนแมนหายากสุดเลยอันนี้สำหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบไม่มีความหมายไม่มีความหมายยังไงคือผมเนี่ยเดินหาของให้น้องนานมากที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปหยุดที่เชลเด็กมีพนักงานท่านนึงบอกว่าเนี่ยน้องหาอะไรครับบอกหาไอรอนแมนครับเพราะว่าเวลาเราจะซื้อของให้ใครมันต้องซื้อของเริ่มแรกของฝึกเล่นของฝึกจับเป็นการพัฒนาการอะไรเงี้ยโอ้ยรายละเอียดอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะนางถ่ายลงไอจีอินสตาแกรมประทับใจมากนะจริงๆคือทำงานร่วมกันก็จะปิดกล้องพี่ชอนซื้อของไปที่ระลึกฝากทุกคนขอบคุณสุดๆพี่น่ารักว่ะนี่ไงอันนี้ของพี่เจสก็ได้เฮ้ยคุณละเอียดอ่อนอ่ะร่ำรวยเงินทองมีกระปุกใหม่ให้หยอดเหรียญแล้ววาแหวน3ตัวเฮ้ยจริงเขาละเอียดอ่อนเพราะพี่เจสเป็นคนชอบหยอดกระปุกใช่ตั้งแต่เด็กผมก็เลยส่งไปแล้วก็แท็กข้อความว่าแบบอย่าหยุดที่จะเติมเพราะมันสุกที่จะเต็มอะไรเงี้ยโอ๊ยตายแล้วหมากเนี่ยตอนนี้ไปเรียนยิงปืนเพื่อที่อะไรจ๊ะจะคอยคุมสาวๆหรือว่าไม่ไม่จริงๆไปเรียนไว้เฉยๆพี่แพรคือคนดูแลผมนะครับผมก็อยากให้ไปเรียนแล้วก็เวลาน้องคนไหนมีหนุ่มๆมาจีบเนี่ยก็จะพี่จะได้ช่วยได้เช่นน้องคนไหนเช่นไหนเออไม่ต้องห่วงดูแลเด็กๆของเขาก็มีน้องครีมทำไมถามเร็วเชียวถามเร็วไปหรือเปล่าอะไรนะเออถามเร็วไปน้องเขาเด็กมากแล้วก็ยังเด็กมากน่าจะโดนหลอกง่ายนะใช่ฉันว่าไอ้คนที่ไปยิงปืนเนี่ยแหละใช่ไม่ใช่เออน้องฟังว่าน้องเขายังไม่เคยมีแฟนเลยผมแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงครับผมลูกดิวว่าไงคะมีคนดูแลหรือยังคะไม่มีค่ะจริงเหรอ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 อะไรแม่ชมอ้าวแล้วแต่ลูกลูกรักใครแม่ก็รักเริ่มแล้วพูดไม่สบตานะเอาละเอาละเอาโอเคสุดท้ายฝากดีกว่าทีมนักแสดงฝากต้นรักริมรั้วไว้หน่อยค่ะก็ฝากละครต้นรักริมรั้วด้วยนะครับจริงๆผมชอบกิมมิกนึงที่เราต้องการนำเสนอก็คือคนเรามักจะไขว่คว้าความรักที่อยู่ไกลตัวจนเราลืมว่าความรักใกล้ตัวมันเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดพี่ชอนพูดดีมากให้ลูกดิวพูดบ้างสิค่ะแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดิวเล่นเต็มๆแล้วก็ชอนด้วยก็หน้าใหม่เหมือนกันคือทุกคนเต็มที่อะค่ะแล้วก็อยากจะสร้างสีสันสนุกทุกอย่างมีข้อคิดด้วยแฝงๆก็ลองไปติดตามชมด้วยกันค่ะพูดดีมากพูดดีพูดดีมากก็อยากจะฝากละครเรื่องต้นรักริมรั้วด้วยนะคะเพราะว่าเป็นละครที่น่ารักกุ๊กกิ๊กดูสบายสบายได้ยิ้มก่อนนอนแน่นอนค่ะพี่หมากคะพี่หมากหนักที่คุณแล้วค่ะหวังว่าครอบครัวทุกครอบครัวที่ได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยกันพร้อมกันแล้วก็พวกเราหวังว่าอยากจะเห็นรอยยิ้มของทุกคนครับผมเวลาดูละครเรื่องนี้พูดไปแล้วเออพูดไปแล้วซะเอาใหม่ดิพูดซะซีเรียสเลยเอาเป็นตัวเองอ่ะเป็นตัวเองอ่ะเอาเป็นตัวเองอ่ะแหมทำไปพูดหล่อไปดูเถอะเออแหละวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงทุกๆคนนะคะที่มาร่วมกันแซ่บในวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาแซ่บกันต่อนะคะกับเจ้าพ่อเพลงรักนะคะบนเวที3แซ่บค่ะมีเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังเคยแต่งเพลงให้น้องไบรท์ไหมคะต้องเอาจากสิ่งรอบตัวครับถึงจะอินครับนี่เดี๋ยวนี้อยากจะมีลูกชายฝาแฝดมากเพราะอะไรคืออะไรอ่ะอ